ดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเฉพาะกิจนอกสถานที่นี่มาอันบล็อกน้องคนนี้กันนะคะเนื่องจากมันไม่ใช่สถานที่ของเราฉะนั้นขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็ว คือเนื่องจากว่าพอจุ่มเสร็จเนี่ยเอฟจะต้องไปธุระต่อเนาะฉะนั้นน่ะก็เลยแบบว่าไม่สามารถกลับไปอัดที่ห้องได้นะคะนี่น่ารักไหมเป็นสเปซมอลลี่ V3 ทุกคนก็จะได้9จุ่มนะคะซึ่งมาเริ่มกันเลยเอฟจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่อย่างใดนี่มาดูกันกล่องแรกเป็นใครนะชื่อนี่เป็น2016 Peach นะคะนี่นะแกะตัวให้ดูด้วยนี่เนื่องจากว่ามาน้องก็จะมากับปืนของน้องแบบนี้นะคะขออนุญาตแกะตัวให้ดูเลยนะชื่อนี่ทุกคนน่ารักไหมน้องก็จะเป็นแบบสีแบบว่าชมพูมาพร้อมกับหูลิงนะคะแบบนี้นะเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่าย close up ให้ดูด้วยนะคะในส่วนของความนอกสถานที่นั้นเขินนะเนี่ยเอาจริงๆค่อนข้างเขินแหมกล่องนี้แกะง่ายเชียวกล่องเมื่อกี้แกะอย่างยากมาไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาอุ้ยน่ารักก้าน่ารักน้อง heartfelt words นะคะมีแบบนี้นะเรามาแกะกันเลยก่อนนะคะชิบชิบนี่อุ้ยน้องคนนี้น่ารักมากน่ารักเวอร์เวอร์เวอร์นะคะน้องมากับปืนปืนน้องไปไหนแล้วนะนี่ปืนของน้องนะคะก็จะเป็นสีเข้ากันนะวางไว้ก่อนกล่องถัดไปเอาจริงตอนแรกอะเอฟไปอยากได้อยู่ตัวหนึ่งซึ่งก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าตัวนั้นอะมันคือซีเครตของคอนี้เอฟก็เลยแบบเอ้าจะได้ไหมถ้าซีเครตแตกนี่ก็ช่ำอยู่นะชิปนี่เป็นตัวนี้นะคะเป็นน้องเท็ด2หมีเท็ดนั่นเองนะคะมาดูกันมาดูกันนี่น้องก็มาปืนสไตล์หมีเท็ดนะคะแล้วก็แกะชิปมีเท็ดนะก็นี่เรียกว่าน้องสเปซมอลลี่อ่ะเวลาแบบมันเปิดหน้าอย่างเงี้ยมันน่ารักกว่าทุกคนเอาจริงน่ารักน้องมีเท็ดนะคะไปละเดี๋ยวคำลดเร็วตัวที่3ละชิปงงว่าทำไมกล่องแรกแกะยากจังตัวถัดไปจะเป็นนี่แคร์แบร์เขียวนี่น้องแคร์แบร์สีเขียวนะคะมาพร้อมกับปืนสีเขียวนะเห็นไหมหิวขนมปังสังขยาเนี่ยค่ะนี่น่ารักนะสีเขียวอันนี้โอ้ยเฮ้ยน่ารักอยู่เด้อแม่นี่นะคะแค่แบร์สีเขียวสีเขียวยังไม่แตกสีเขียวยังไม่แตกไปครึ่งทางละตอนนี้มันก็จะมีบางกล่องที่แบบแกะยากกล่องนี้เป็นอะไรนะเป็นแคร์แบร์อีกอันหนึ่งป่ะใช่แคร์แบร์ป่ะ Tender Heart แบร์มันไม่ใช่แคร์แบร์ใช่ไหมฟิลมันเหมือนแคร์แบร์อยู่เนาะนะคะนี่น้องมาพร้อมกับปืนสีเหลืองนะชุบแกะเลย Tender Heart ชื่อนี่น่ารักนะคะโอ้ยลืมโชว์ข้างหลังใช่ไหมโชว์ข้างหลังน้องคนนี้จะเป็นหัวใจด้วยทุกคนนะน้องแอบมีดีเทลแต่ด้วยความเร่งรีบก็อาจจะดีเทลหายไปนิดนึงนะอีกสี่กล้อง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 โต๊ะจะเต็มแล้วเนี่ยอึดจ้ะ
ันนี้จะเป็นตัวอะไรนะจะเป็นอุ้ยเนี่ยอย่างด้านนี้น้องเตอร์ติสน้องเตอร์ติสอันนี้น่ารักนะมาพร้อมกับปืนใส่ม่วงปืนใส่ม่วงเหมือนไสยศาสตร์ยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแกะเลยน้องเตอร์ติสคืออันนี้กล่องเนี้ยก็คือมีรุ่นพี่เอฟจองแล้วทั้งกล่องเลยแต่ตอนแรกอะเอฟอยากจะขอไว้ตัวหนึ่งใช่ปะซึ่งอย่างที่บอกเอฟเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าตัวที่เอฟอยากได้อะมันคือซีเคทใช่นี่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเคทขอน้องตัวนี้ดีไหมนะน้องเตอร์ติสน่ารักอะน้องมีความใสๆแบบแอสโตรนอตของจริงเนี่ยนี่เอฟว่าเอฟขอตัวนี้ดีกว่าตัวนี้น่ารักอะเออนะคะมากล่องถัดไปเหลืออีก2กล่องเท่านั้นแหละทำเวลาให้พึบเก่งใจเขาไงมันนั่งข้างนอกก็มาถ่ายของเขาเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าถ้าไม่ถ่ายตรงนี้ก็คือไม่ได้แล้วจริงๆเออมันไม่ได้จังหวะแล้วจะไปถ่ายในรถมันก็ไม่ได้อ่ะมองเห็นเลยเป็นน้องกราฟฟิตี้นะคะกราฟฟิตี้น้องกราฟฟิตี้ก็จะมาพร้อมกับนี่ปืนนะคะแบบนี้ชื่อเฮ้ยน้องกราฟฟิตี้ก็สวยทุกคนสำหรับสายแบบบอยๆนิดนึงน้องกราฟฟิตี้ก็สวยดูดิเนี่ยเพราะว่าด้านในแบบว่าด้านในมีอีลูกๆเนี้ยน่ารักนะครั้งแรกที่เอฟเห็นสเปซมอลลี่แล้วที่ข้างในมันเป็นลูกๆเนี่ยเอฟรู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่ารักจังตัวถัดไปจะเป็นนี่แกรี่เบสแมนตัวนี้ก็เท่นะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นโจ๊กเกอร์เบาๆนี่มาพร้อมกับปืนสีดำเหลืองนะคะแกะกันเลยน่ารักอะพอมันมาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วมันน่ารักมากเลยทุกคนนี่นี่แกรี่เบสแมนน่ารักน้องมีความหน้าแมวนี่เปิดมาเป็นอย่างนี้นะคะกล่องสุดท้ายไม่ซีเข็ดแน่เลยลูกทุกคนเออมันต้องไม่ซีเข็ดแน่เลยเพราะว่ากล่องสุดท้ายแล้วอะปกติว่าถ้าเครดอะมันต้องมาตั้งแต่ต้นๆป่ะแต่ถ้ามันมาถึงตอนท้ายแล้วอะมันไม่น่าจะเข็ดแล้วอะหนึ่งสองสามนี่น้องกาฟิลเฮ้อไม่สิเข็ดไม่สิเข็ดน้องกาฟิลมากับปืนสีส้มแบบนี้นะคะมาดูกันตัวสุดท้ายละน้องกาฟิลนี่นะคะน้องกาฟิลก็น่ารักอยู่เออตัวจริงน่ารักอยู่นะตอนแรกเอฟเห็นในรูปเลยเอฟไม่ชอบมีหางด้วยทุกคนดูดิมีหางดึงเป็นน้องแมวนะคะนี่แบบนี้น้องกาฟิลนะเดี๋ยวเอฟโคลสอัพให้ดูแต่ละตัวอีกทีนึงแป๊บนึงนะนี่ทุกคนให้ดู close up ทีละตัวนะคะถือเป็นคอที่น่ารักนะเอาจริงเออชอบอะแต่ว่าตามสไตล์ Space Molly อะมันจะมีความแบบบอยๆอยู่หน่อยๆนี่ตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นผลงานที่ได้มาในรอบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะเขาแทนรูปรวมหมู่จึ๊บประมาณนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสวัสดีค่ะ